มาครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวจะพาทุกๆคนไปล่าบอส The Fragmented One หรือที่หลายๆคนเรียกมันว่าบอสลับ60ตาซึ่งถือว่าเป็นบอสที่โคตรโหดและโคตรอันตรายที่สุดในเกมแล้วนะครับณตอนนี้จะมีวิธีการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ให้เราจัดเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราให้เรียบร้อยซะก่อนจากนั้นก็ให้เข้าไปในด่านเอฟเฟอร์โวที่อยู่บนดาวเดมอสด้วยความยากแบบสติลพาเท่านั้นนะครับเพราะว่าบอส60ตาเนี่ยมันจะเกิดแค่ในความยากระดับนี้อย่างเดียวจากนั้นก็ให้เราเล่นไปตามภารกิจแบบปกติได้เลยนะครับโดยการหยิบเสาสัญญาณขึ้นมาปักแล้วก็รอเก็บดวงตาทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบ30ดวงพอถึง30ดวงแล้วเนี่ยภารกิจมันก็จะให้เราไปที่จุดมาร์คสีแดงเพื่อที่จะทำการซัมมอนบอสใช่ไหมครับแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันไม่ใช่บอสตัวนี้ครับเป้าหมายของเราคือบอส60ตาเพราะฉะนั้นก็ให้เราทำการหยิบเสาสัญญาณที่อยู่ใกล้ๆขึ้นมาก่อน1อันจากนั้นก็ให้วิ่งไปหาจุดปักเสาจุดต่อไปแล้วก็ทำการเก็บดวงตากันต่อได้เลยครับเก็บแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึง60ดวงพอถึง60ดวงแล้วเนี่ยลุงปลาฟิโบนัชชีมันก็จะโผล่ออกมาแจ้งเราว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มข้าเจอบอสลับแล้วว่ะฝากเองช่วยจัดการมันแทนข้าทีนะข้าไปก่อนละบายครับก็ให้ไปที่จุดมาร์คสีแดงแล้วก็ทำการซัมมอนบอสขึ้นมาสู้ได้เลยครับโดยบอส60ตาเนี่ยมันจะมีระดับความโหดที่มากกว่าบอส30ตาอยู่หลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับทั้งเลือดเยอะตีแรงสามารถล้างบัฟแล้วก็ใบสกิลของเราได้อยู่เรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถ้าหากตัวละครของเราเลือดหมดหลอดเนี่ยก็จะต้องรอให้เพื่อนร่วมทีมมาชุบชีวิตให้เราอย่างเดียวเลยไม่สามารถกดเกิดใหม่เองได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนมาชุบชีวิตให้ไม่ทันหรือว่ามาลงคนเดียวแบบโซโล่แล้วตายขึ้นมาเนี่ยภารกิจมันก็จะเฟลไปเลยในทันทีต้องไปเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นอีกครั้งนึงแม่งโคตรเสียเวลาแต่ถ้าหากว่าเราสเต็ปดีพอและสามารถเอาชนะบอสตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะดรอปไอเทมที่มีชื่อว่ามนุษย์ซุมดารี่มาให้เราทันที 100% ซึ่งไอ้เจ้าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นมือสีดำสองข้างเอาไว้ใช้แปะบนหน้ายานออร์บิเตอร์ของเราแบบนี้ครับและนี่ก็คือเซตตัวละครและอาวุธที่ลุงแมวเอาไปใช้โซโล่บอส60ตาแบบ easy นะครับโดยจะเริ่มจากตัวละครวิสที่ซับซูมสกิลอีคลิปส์ของมิลาดมาใส่แทนสกิล4เพื่อที่จะเอาไว้ใช้บัฟตัวเองให้มันถึกยิ่งขึ้นเวลาอยู่ในที่มืดเพราะช่วงที่เราสู้กับบอส60ตาเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่มันจะคิดเป็นพื้นที่มืดทั้งหมดเลยนะครับส่วนอาคอนชาร์ดเนี่ยจะใส่เป็นอะไรไปก็ได้เลยนะครับแต่บังคับว่า1ใน5ก้อนนั้นจะต้องเป็นโทพาสชาร์ดหรือว่าชาร์ดสีส้มที่เลือกออปชันเอาไว้เป็นเมื่อสร้างสถานะบลาสใส่ศัตรูจะทำให้เราได้รับค่าชิลกลับคืนมาจำนวนนึงซึ่งจะใส่เป็นแบบธรรมดาหรือว่าแบบทาวฟอร์ดไปก็ได้นะครับส่วนสาเหตุที่ลูกแมวเลือกใช้เป็นตัวละครวิสเนี่ยนั่นก็เพราะว่าสกิลบัฟดอกไม้ของวิสมันมีประโยชน์มากๆทั้งเพิ่มแม็กซ์ HP รีเจนเลือดแรงยิงไวเคลื่อนที่ไวครบจบในที่เดียวและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถึงแม้ว่าบอสมันจะสามารถล้างบัฟของเราทิ้งไปได้แต่ว่าบัฟดอกไม้ที่วางเอาไว้อยู่บนพื้นเนี่ยมันก็จะไม่หายไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าตราบใดที่เรายังคงยืนอยู่ในระยะของดอกไม้ตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะมีบัฟติดตัวอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ไม่โดนใบสกิลนั่นเองนะครับส่วนบิวของวิสเนี่ยก็จะเน้นไปที่ค่าสตรีนกับดูเรชั่นเพื่อทำให้บัฟมันแรงๆแล้วก็อยู่ได้นานๆมอดไวทอลิตี้กับอะแดปเทชั่นก็เอาไว้ช่วยเสริมความถึกแล้วก็ช่วยเซฟตัวเองในบางจังหวะที่พลาดมอดพรามชัวฟุตเต็ดเอาไว้กันล้มส่วนมอดแฮนด์สปริงก็เอาไว้ช่วยทำให้ลุกไวขึ้นเวลาที่เราล้มเพราะว่าการโจมตีบางท่าของบอสเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราล้มแบบทะลุมอดพรามชัวฟุตเต็ดเข้ามาได้มอดออร่าไรเฟิลแอมเอาไว้เพิ่มดาเมจให้กับปืนโทริดของเราได้สักหน่อยนึงก็ยังดีครับและสุดท้ายมอดคาตาไลซิ่งชิลส์เพื่อลดแม็กซ์ชิลของเราให้มันเหลืออยู่แค่74หน่วยแลกมากับระยะเวลาของชิลเกตติ้ง 1.33 วินาทีเมื่อค่าชิลของเรามันเต็มหลอดซึ่งพอเอาไปใช้คู่กันกับฉาสีส้มแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าแทบจะเป็นอมตะตราบใดที่เรายังคงสร้างสถานะบลาสใส่ศัตรูได้อยู่เรื่อยๆส่วนอาเคนก็ acceleration เอาไว้ให้ปืนโทริดของเรามันจี่ได้ไวยิ่งขึ้นกับอาเคนเอจิสเอาไว้ช่วยฟื้นฟูค่าชิลของเราได้อีกทางนึงเวลาที่ไปยืนแทงดาเมจของบอสต่อมาก็คืออาวุธปืนหลักบังคับว่าจะต้องใช้เป็นอินคานอนโทลิดเท่านั้นเลยนะครับโดยเพิร์กที่เลือกมาเนี่ยก็ตามนี้เลยครับเพิร์กขั้น2 Final Fusillade เพื่อดาเมจพื้นฐานที่มากยิ่งขึ้นเพิร์กขั้น3 Swift Deliverance กระสุนเห็บมันจะได้พุ่งออกไปไกลๆเพิร์กขั้น4 Survivor's Edge เพื่อเพิ่มทั้งค่า Critical Chance และ Status Chance พื้นฐานให้กับตัวปืนเพราะว่ามันสำคัญพอๆกันทั้งคู่เลยนะครับ
ส่วนบิวของโทเลียตเนี่ยลูกแมวก็จะทำออกมาเป็นธาตุบลัสบวกท็อกซินจะได้เอาไปใช้งานคู่กันกับชาสีส้มแล้วก็ไพรมารีไบรท์ได้ส่วนมอสกาวานิสทั้งหลายแหล่เนี่ยลูกแมวไม่แนะนำให้ใส่นะครับเพราะเวลาที่เราสู้กับบอสเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีศัตรูทั่วไปโผล่ออกมาให้เราฆ่าเพื่อเก็บสแต็กกันสักเท่าไหร่ใส่ไปก็ไม่คุ้มครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยลูกแมวเลือกใช้เป็นเวิร์มพรามคู่กันกับปืนวอลคล็อกนะครับโดยบิวของเวิร์มพรามเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นมอสเทเนเชียสบอลกับเลนฟอสบอลเพื่อทำให้ปืนโทลิตของเรามันยิงได้ไวขึ้นแล้วก็คลิแรงขึ้นส่วนช่องที่เหลืออยู่เนี่ยก็ให้ใส่เป็นมอสตามที่ต้องการได้เลยนะครับส่วนปืนวอลคล็อกเนี่ยจริงๆแล้วจะใส่แต่มอสเพิ่มคริติคอลชานซ์เข้าไปใบเดียวเลยก็ได้นะครับเพราะแค่นั้นมันก็ทำให้ความสามารถจากมอสเทเนเชียสบอลมันทำงานแล้วแต่ว่าลูกแมวโรคจิตครับก็เลยจัดเต็มไปแบบนี้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้เวิร์มพามยิงแรงขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะครับเพื่องฟอร์มาเล่นเปล่าๆส่วนอาวุธปืนลองกับอาวุธเมลีเนี่ยจะพกเป็นอะไรไปก็ได้แล้วแต่เลยนะครับพอถึงเวลาสู้กับบอสจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ควักออกมาใช้งานอยู่ดีโอเคครับและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปโซโล่บอส60ตากันได้เลยครับAt last, it could be destroyed!
รียบร้อยครับบอสลับ60ตาที่เขาว่ากันว่าโหดนักโหดหนาพอเจอบิลเซตนี้เข้าไปเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กน้อยดีๆนี่เองครับ Bruh. และสำหรับใครก็ตามที่ดูมาถึงตรงนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็ฝากช่วยกันกดไลค์ให้กับลุงแมวหน่อยนะครับยิ่งเห็นคลิปไหนมียอดไลค์เยอะๆเนี่ยลุงแมวก็ยิ่งมีกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆออกมาอยู่เรื่อยๆและสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย